การแสดงที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายวัฒนธรรมและเปี่ยมล้นไปด้วยความงามตามแบบฉบับของชาวเหนือไม่ว่าจะเป็นการฟ้อนดาบฟ้อนแอนและการตีกลองสะบัดชัยล้วนแล้วจะเป็นการแสดงที่สื่อถึงความเป็นล้านนาได้อย่างดีพร้อมยังถือเป็นการรวมตัวครั้งยิ่งใหญ่ของชนชาวเหนือในพระนครที่ตั้งใจมาร่วมงานบุญใหญ่ประเพณีการตานก๋วยสลากซึ่งสมาคมชาวเหนือร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาและสืบสานขนบประเพณีอันดีงามของบรรพบุรุษอีกทั้งยังถือเป็นการพบปะกันประจำปีของคนเหนือที่ต้องจากถิ่นฐานบ้านเกิดมาอยู่อาศัยและทำงานในกรุงเทพมหานครอีกด้วยครับโดยประเพณีการตานข้าวสลากหรือกินก๋วยสลากตามสำเนียงพูดของคนเมืองเหนือนี้หมายถึงประเพณีทานสลากพัดซึ่งปฏิบัติสืบเนื่องมาช้านานแล้วตั้งแต่สมัยพุทธกาลถือเป็นการทำบุญโดยไม่ได้เลือกเจาะจงพระสงฆ์องค์ใดของชาวล้านนามีลักษณะโดยทั่วไปคล้ายคลึงกับประเพณีถวายสลากพัดของชาวไทยภาคกลางโดยการถวายก๋วยสลากจะเริ่มขึ้นในราวเดือน12เหนือหรือราวเดือนตุลาคมของทุกปีนั่นเองครับครับแล้วตอนนี้นะครับผมกับพาคุณผู้ชมทุกท่านมาติดงานประเพณีตานก๋วยสลากที่วัดเบญจมบพิตรนะครับซึ่งจัดขึ้นประจำทุกปีโดยสมาคมเจ้าเหนือนะครับและที่อยู่ด้านหลังของผมนี่นะครับเรียกว่าต้นสลากพัดหรือว่าครัวตานนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยเครื่องเจ้าหน้าที่ประจำวันและนี่ครับก๋วยสลากแล้วผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปทำบุญกันนะครับเพื่ออุทิศส่วนกุศลเพื่อการเทวบุตรเทวดาแล้วก็บรรพบุรุษที่ล่วงลับแล้วนะครับแล้วผมกับพาคุณผู้ชมไปทำบุญแล้วครับนอกจากต้นสลากพัดแล้วยังมีก๋วยในภาษาเหนือแปลว่าภาชนะสารประเภทตะกร้าหรือชะลอมซึ่งข้างในจะบรรจุข้าวสารพริกหอมกระเทียมเกลืออาหารตลอดจนข้าวของเครื่องใช้ต่างๆและในแต่ละก๋วยจะมียอดคือธนบัตรเสียบไม้ไผ่ตามแต่ศรัทธาประดับไว้ด้วยที่สำคัญก็คือเจ้าของก๋วยจะต้องเขียนชื่อของตนและคำอุทิศไว้ในใบลานหรือกระดาษเล็กๆที่เรียกว่าเส้นสลากเมื่อได้เวลาชาวบ้านจะนำเส้นสลากนี้ไปรวมกันไว้รวมแบ่งถวายพระภิกษุสามเณรไปโดยไม่เจาะจงดังนั้นจึงเป็นที่มาของคำว่าตานก๋วยสลากโดยมีจุดมุ่งหมาย2 อย่างด้วยกันคืออย่างหนึ่งเป็นการอุทิศให้เทพพยาดาและผู้ที่ล่วงลับไปแล้วและอีกอย่างหนึ่งเป็นการอุทิศไว้ให้กับตนเองเมื่อล่วงลับไปแล้วในภายภาคหน้าและการถวายก๋วยสลากยังเชื่อกันว่าจะได้อานิสงส์แรงอีกด้วยครับโดยงานตานก๋วยสลากในปีนี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากทั้งชนชาวเมืองเหนือเองรวมถึงประชาชนในภูมิภาคอื่นๆเดินทางมาร่วมงานบุญใหญ่นี้กันอย่างเนื่องแน่นตั้งแต่ช่วงเช้าและหลังจากทำบุญเสร็จแล้วแต่ละคนก็ไม่พลาดที่จะแวะมาจับจ่ายซื้อหาของดีของเด่นแต่ละจังหวัดและพืชผักสมุนไพรที่หากินได้ยากเพราะมีขายเฉพาะในเขตจังหวัดภาคเหนือเท่านั้นครับเรียกได้ว่ายกกาดมั่วครัวแรงมาให้ชมให้ชิมให้ช็อปกันถึงใจกลางกรุงเทพมหานครกันเลยทีเดียวครับและอีกหนึ่งไฮไลท์ของงานก็คือการแห่ขบวนครัวตานหรือเครื่องไทยทานที่มีการประดับตกแต่งอย่างสวยงามตามศรัทธาของญาติมิตรที่มาขอร่วมทำบุญด้วยนั่นเองครับก็มีความยินดีและมีความสุขที่ว่าหมู่เฮาเจ้าเหนือได้มาร่วมแล้วก็เป็นการสืบสานประเพณีของอันเจ้าเหนือก็มีพี่น้องเจ้าบ้านเมืองจังหวัดแปร่ที่อยู่ในกรุงเทพและอยู่เมืองแปร่อยู่บริเวณใกล้เคียงก็มาร่วมงานจัดมากกับรู้สึกว่ามีความเป็นปีกเพิ่มปีติยินดีสำหรับสมาคมและคณะกรรมการจัดงานเป็นอย่างยิ่งเลยครับประเพณีตานก๋วยสลากถือเป็นอีกหนึ่งงานบุญใหญ่ที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีประเพณีและรากเงาอันลุ่มลึกงดงามของคนล้านนาได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันของชนชาวเหนือที่แม้จะต่างบ้านหลากวิถีแต่ก็รวมใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้อย่างเหนียวแน่นเพื่อสืบสารพุทธประเพณีอันยิ่งใหญ่และงดงามนี้ให้คงอยู่สืบไปภาคภูมิโยก Voice TV รายงาน